งสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอีก2วันไม่สิ3วันนะคะเราจะสิ้นศักราชนี้แล้วนะคะแต่เราจะเจอกันอีก29 30นะคะ31ก็หมดปีแล้วนะคะตื่นเต้นไหมคะอาจารย์ขึ้นปีใหม่จำเนียนการเนี่ยก็ผ่านมาหลายเพลาผมว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนก็คงรู้สึกแหละก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยเนี่ยนะอย่างสมมติถ้าเราเป็นเด็กจำได้เลยตื่นเต้นใช่ตอนเรียนเนี่ยอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆนะจะได้แบบโตขึ้นอย่างอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยากเป็นซีเนียร์เร็วๆนะหรือว่าช่วงกำลังจะจบการศึกษานี่ก็อยากทำงานเร็วจังแต่พอทำงานกันมาสักระยะหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากถอยหลังแล้วค่ะใช่เอาแค่ฟรีซให้มันเดินช้าๆก็พอแล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ตัวเราทุกคนหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดควรจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็จะมักหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะก็คือการเข้าวัดทำบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระซึ่งหลังปีหลายปีมานะคะประมาณ 4-5 ปีมานี้นะคะเรื่องของการจูงมือกันไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวที่จะเริ่มต้นปีใหม่ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะซึ่งทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะคะที่เราได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางวัดอยู่บ่อยๆนะคะก็มีการเชิญชวนนะคะสาธุชนนะคะเข้าไปร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีกับทางวัดเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2560นะคะและเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยในวันเสาร์ที่31ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีการสวดมนต์สวดพิธีนะคะขึ้นตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนและเข้าสู่วันใหม่นะคะและสำหรับวันใหม่นะคะวันอาทิตย์ที่1มกราคมนะคะ2560 9โมงเช้าค่ะก็จะมีการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกันนะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับก็เชิญชวนนะครับแต่ถ้าใครสะดวกวัดใกล้บ้าน ก็สุดแท้แต่ว่าถ้าใครอยู่ในละแวกนี้ไม่ทราบว่าจะไปไหนก็อยากจะเชิญชวนเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เห็นรูปพระพุทธรูปองค์กลางเนี่ยนะครับคือพระหลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับพุทธคุณของพระองค์ท่านขององค์หลวงพ่อหมอเนี่ยก็คือในเรื่องของการปกปักรักษาในแง่ของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะก็อยากจะให้โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เนาะหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวอยากให้ลูกหลานนะครับพาท่านมากราบสักการะนะแล้วก็เข้าร่วมพิธีที่สำคัญในช่วงรอยต่อของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ครับค่ะก็ถ้าวัดในใจกลางกรุงเทพนะคะวัดดังๆส่วนใหญ่จะมีพุทธศาสนิกชนแน่นทีเดียวนะคะทุกๆปีเลยก็ลองดูนะคะเป็นทางเลือกนะใครที่อยู่ละแวกนี้เชิญชวนนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS ค่ะ PD นะคะก็ส่งมาที่422-1606มาเลยค่ะอะไรนะคะจากคุณเกียรติศักดิ์นะคะเกิดวันที่16ตุลาคม38ค่ะเที่ยง36นาทีจะสอบมหาลัยได้ไหมนะคะเรียนด้านไหนดีคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ไม่ได้บอก16ตุลา38ตรงกับวันจันทร์นะพอตรงกับวันจันทร์ปั๊บชื่อเนี่ยสระเอสระอีสระอีโอ้เพียบเลยกำลังกำลังการใช้ได้แต่ว่าชื่อไม่ควรมีสระถ้าตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งมายืนต้นด้วยเลยนะเนี่ยจ้ะค่ะแล้วก็แต่ว่าโอเคนะเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันปีนี้ใช้ได้ฉะนั้นถ้าคุณขวนขวายและเตรียมความพร้อมและที่สำคัญเลือกคณะให้ดีเหมือนวันนั้นเราคุยกันว่าทุกวันนี้เหมือนจะกลับย้อนรอยกลับไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบสอบครั้งเดียวเหมือนสมัยรุ่นพวกเราแล้วนะฉะนั้นการวางแผนจัดเลือกคณะที่สอบแข่งขันเนี่ยวางแผนให้ดีครับเนี่ยเรียนด้านไหนดีคะอาจารย์ที่เด่นสุดในพื้นชะตาถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์เต็มที่เลยนะครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงพวกนี้อันนี้ดีแล้วก็ชอบตัวเลขก็เชียร์การเงินหรือแม้กระทั่งเฉพาะทางทุกวันนี้สำคัญนะครับวิชาชีพเฉพาะทางจะทำให้เรามีแต้มต่อคู่แข่งขันเวลาหางานกุ๊กเชฟมืออาชีพอินทีเรียแม้กระทั่งพวกฟิวงานคหกรรมทำขนมนมเนยพวกนี้ก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี12นะคะ 7:20 ตอนเช้าจะเปิดร้านเสริมสวยจะดีไหมคะจะเปิดร้านเสริมสวยจะดีไหมตรงกับวันพระสัปดาห์นะครับ
ถ้ายังไม่เปิดไม่เชียร์ให้เปิดของคุณที่เด่นกว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนวดแผนไทยนะครับขายหยูกยาขายสมุนไพรนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องสังขพันธ์ถ้าชอบนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เด่นกว่าในเรื่องของพวกสปาหรือว่าเสริมสวยครับค่ะท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์4166ค่ะก็นิดเดียวอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปนะครับส่วนเลขบ้านทับ3ดาวทุกดวงมี2ด้านด้านดีคือความขยันหมั่นเพียรครับแต่ด้านลบก็คือในเรื่องของความดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข3ครับท่านต่อไปค่ะคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันพุธที่29ธันวาคมปี25เวลา 5:23 นาทีขายของชำนะคะแล้วก็ถามเรื่องของชะตาชีวิตโดยรวมค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ค่ะพรุ่งนี้วันเกิดด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะจ้ะก็อย่างนี้ครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวอาชีพเสียเลยก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะอะไรที่มันอยู่ในเชลนานๆออกช้าๆลองดูไหมจะหาอะไรมาแทนนะครับการสต็อกสินค้าพวกนี้ต้องวางแผนให้หมดมันที่สำคัญกลุ่มอาชีพนี้ในพื้นชะตามันเหนื่อยยากพอสมควรนะแล้วตัวคุณเองจะต้องลงมาคลุกลงมาปล้ำกับมันลงมาดูแลเองจึงจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งหลังวันเกิดเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียนรวมถึงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนปี13นะคะ 10:50 นาทีถามเรื่องของคู่ครองโชคลาภอาชีพที่ถูกโฉลกค่ะวันจันทร์วันจันทร์ค่ะต้องนะครับปีนี้ถ้ามีคนรักระวังจืดจาง expire นะความรักอาจจะเบื่อหน่ายกันเป็นไปได้อยู่ก็ยังมีระยะห่างบ้างก็ดีนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ถึงมีเข้ามาก็ไม่ค่อยเด่นแต่ปีนี้ถึงอย่างไรหลีกหนีลำบากนะครับก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ลัคนาราศีไม่ได้ใส่จังหวัดมาจังหวัดมาด้วยจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณจันเพ็ญนะคะเกิดวันพุธที่7พฤศจิกายนปี27กลางคืนนะคะ20นาฬิกาตรงจะมีโชคลาภก้อนโตทางการเสี่ยงโชคไหมคะเสริมมงคลด้วยอะไรดีคะปีนี้ไม่เด่นนะถ้าอยากดาวการเงินก็เสียด้วยแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็อาจให้คนอื่นช่วยเลือกช่วยหยิบให้แต่โดยรวมก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นปีจอนี้ให้คุณนะครับทำบุญแบบนี้ครับของคุณเนี่ยปีจอนี้เน้นในเรื่องของน้ำนะซื้อน้ำดื่มน้ำปานะก็ได้ถวายพระสงฆ์ยึดหน่วยที่15ค่ะ15แก้ว15ขวด15ใบค่ะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณต้องเกิดวันเสาร์ที่12ตุลาคมปี34ค่ะเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะงานเงินโชคลาภจะได้ไถ่ของคืนไหมนะคะไม่รู้ของอะไรเหมือนกันเนาะแล้วก็ดวงปี60ค่ะถ้าดูจากปัญหาถ้าถามแบบนี้ข้อมูลมีแบบนี้ผมก็จะดูในส่วนของศักยภาพในการที่จะเอาคืนก็คือต้องมีเงินน่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆเหมือนจะพอแต่อาจจะยังไม่ครบอาจจะยังไม่ได้นะครับก็ฝากเสริมหน่อยละกันของคุณปีจรนี้เนี่ยให้คุณทำทานกับเด็กเล็กๆนะพวกเนอร์เซอรี่เด็กอ่อนก็ได้หรือซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดครับงานเป็นไงบ้างคะเกณฑ์เรื่องงานกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนงานทั้ง2ช่วงปีทั้ง26และ27ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีหน้าก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะพยายามรักษาสถานภาพให้ดีไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายท่านต่อไปค่ะคุณนิรมนนะคะเกิดวันที่12พฤษภาคมปี19ค่ะวันพุธ 8:35 นาทีนะคะเงินกับความรักค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะครับความรักถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงในทางกับการถ้าโสดเกณฑ์รักใหม่มีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรระวังถูกหลอกระวังถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครและที่สำคัญสุขภาพต้องดูแลให้ดีปีจอนี้ไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นครับค่ะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณพิมพ์ประภัยนะคะเกิดวันพฤหัสที่30พฤษภาคมปี28เว
วลา6โมงเช้านะคะอายุ31ปีอยากจะทราบเรื่องของหนี้สินการงานโชคลาภและจะขายขนมทาโกยากิจะดีไหมคะก็คือของกินนั่นแหละใช่ค่ะคือเกณฑ์การเงินยังเสียอยู่ครับนะยังไม่หมดหรอกนะปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแล้วจะอีกสักพักนึงนั่นแหละนะแต่ว่าประเด็นสำคัญแหมความจริงทาโกยากิมันก็มีกลิ่นอายต่างประเทศก็สมรูปในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆของกินเนี่ยถ้าเด่นในดวงชะตานอกจากกลิ่นอายต่างประเทศแล้วนอกจากสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักแล้วจะต้องมีการแปรรูปทาโกยากิผมว่ามันก็เพียงแค่ทำให้สุกเนาะเป็นลักษณะอาหารปรุงสุกคำว่าแปรรูปเนี่ยใครนึกถึงพวกปลาร้าหมักดองอาหารกระป๋องแช่แข็งแช่อิ่มพวกนี้จึงจะสมรูปที่เด่นในพื้นชะตาของคุณความจริงดาวพุธในดวงสวยนะครับก็พุธหมายถึงพวกการเป็นคนกลางในหน้าขายตรงถ้ามีทำเลดีๆหน้าโรงเรียนขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานหรือแม้กระทั่งถ้ามีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ก็ถือว่าเด่นแต่ลองดูว่าถนัดหรือไม่ถ้าโกรธนี้ทำเป็นเสริมได้ใช่ไหมคะก็ถ้าทำในระยะสั้นถ้าทำในระยะสั้นปีจรเนี้ยพอได้โชคลาภมีไหมคะเสี่ยงโชคผมไม่เชื่อครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่อยู่นะคะเลขที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามอย่างดีกันค่ะไปกันไวนิดนึงนะฮะวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าเลี้ยงออกรถเลี้ยงอุปสมบทบรรพชาช่วงเวลามงคลยังทันนะครับวันนี้คือ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลือกวันนี้และสิ้นปีครับเสาร์ที่31เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำประเด็นเดียวเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้ครับ 7:31 น.ถึง 8:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่7มกราคมนะครับเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้ครับก็เป็นทั้งดีทีเรื่องหมอนวันฟูแล้วทางกัลยโยก็เป็นวันธงชัย7:31 น.ถึง 8:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่9ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำและผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงกับการคล้องแวะกับอิสตรีครับเนื่องจากวันนี้เลิกบนเนี่ยก็มีอัคคนิโรธตกแล้วก็เป็นวันจมแต่ปัจจัยบวกก็มีครับเป็นวันมหาสิทธิโชคฉะนั้นเรื่องราวอื่นดำเนินการได้9:01 น.ถึง9:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็เป็นภูมิปาโลเลิกด้วยนะถ้าอยากจะเจรจาซื้อขายที่ดินหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาถือว่าดีแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่10ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลยครับเป็นทั้งดีทีเรื่องหมอนและวันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 น.ถึง15:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสที่12วันนี้เช่นเดียวกันนะประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่15มกราคมกลางเดือนนะคะวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำอัคคนิโรธตกครับแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้16:01 น.ถึง16:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเหนื่อยไหมคะจันจัดต่อไหวเลยฟังแล้วเหนื่อยแทนนะคะก็เอาเป็นว่าอีก2วันที่เราจะเจอกันนะคะก็จะสิ้นปีแล้วนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันนะตลอดจนปีใหม่นะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนอย่าหนีจากกันไปเข้าปีที่เท่าไหร่แล้วคะจันกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่8ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะสำหรับแฟนรายการทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่ที่ติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามชมกันย้อนหลังได้ใน YouTube Miracle Channel TV Thailand ค่ะขออัญเชิญนะครับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะขอพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิรดาในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2523ค่ะครับกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ